คะงานแรกที่แรงเกิน400ล้านค่ะวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จยังไงบ้างคะก็ต้องมาจากประชาชนนะคะที่ให้แรงใจเรามาเราก็ไม่ได้คิดว่าจะมาถึงจุดนี้นะคะแต่ว่าจากโอ้โหนะคลื่นมหาชนที่เข้ามาในวันแรกนี้ทำให้เราแบบรู้สึกประหลาดใจมากว่าโอ้โหทำไมถึงมากมายขนาดนี้เราก็ต้องขอบคุณผ่านสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะคะว่าเป็นกำลังใจให้เราแล้วหนังไทยอนาคตหนังไทยจะไปต่อได้ถือว่ารายได้เกินเป้าที่เราวางโอ้โหเกินมากมายค่ะเกินมากมายเห็นตัวเลขมันพุ่งขึ้นทุกวันทุกวันเลยว่าครับเพิ่มมากก็ต้องเช็คทุกวันเลยแบบเมื่อไหร่จะส่งมาเมื่อไหร่จะส่งมาอะไรอย่างเงี้ยวันแรกที่50 ล้านนี่เป็นยังไงโอ้โหอันนี้แบบต้องแบบประหลาดใจมากๆเพราะว่าเราก็รู้อยู่หนังไทยนะคะตอนนี้ก็ไม่ค่อยใช่เบาลงแล้วเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยพอมาแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าโอ้โหกำลังใจมันมาเลยว่าแบบเอาละเราจะเดินต่อไปแบบว่าอนาคตหนังไทยต้องมีแล้วอะไรอย่างเงี้ยขึ้นวันละ50 ล้าน 50 ล้านใช่ทำอะไรกับพี่ออมไหมคะพี่แดงพอวันแรกที่แบบรายได้เขาทวงทุกวันค่ะบางทีตี 1 ตี 2ยังไม่ยอมหลับอ่ะถามว่ายอดหนังส่งมาหรือยังคือใจเขาอ่ะเขากลัวว่านายจะขาดทุนเขาแบบว่าคิดแค่ว่าตอบแทนนายอย่างเงี้ยตั้งแต่แรกทำแล้วค่ะว่าแบบหนักใจมากเวลาตอนที่ได้รับโจทย์มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอคิดออกก็มาห่วงเรื่องรายได้อีกอย่างเงี้ยค่ะพอมาถึงวันนี้ยอมเป็นไงบ้างยอมก็เดินได้เลยค่ะบอกว่าถ้าถึงไป1,000 ล้านนี่วิ่งเลยนะคะทุกอย่างที่กังวลคือพี่ออฟนี่คลายจากความกังวลหมดเลยไหมคะคลายหมดเลยค่ะนอนหลับดีอะอาการเลยดีค่ะคุณหมองงอะค่ะว่าเอ๊ะทำไมแบบพัฒนาการเร็วมากเลยดีใจค่ะดีใจสุดๆค่ะก็ไม่คิดว่าแบบไม่เคยเห็นในชีวิตนี้เลยค่ะว่าแบบคนรอหน้าโรงหนังเพื่อที่จะไปดูหนังวันที่เราไปเซอร์ไพรส์ในโรงหนังอะค่ะคือวันนั้นแบบคนเต็มแล้วก็ถามทุกคนบอกว่ามาดูนาคี 2ซึ่งเป็นอะไรที่ปลื้มใจมากๆค่ะไม่คิดว่าจะประสบความสำเร็จขนาดนี้ก็ขอบคุณพี่ออฟพี่แดงมากๆที่ชวนมาเล่นก็สปอนเดอร์สายอีสานแล้วก็ไปบกลาวด้วยเป็นไงคะใช่ครับก็ที่อีสานก็คนต่อแถวเยอะมากเหมือนกันครับแล้วก็คนรอดูเยอะมากทั้งวัยรุ่นนะครับจนถึงคนที่มีอายุสูงอายุซึ่งผมไปถามเขาบอกว่าเขาไม่เคยมาเที่ยวห้างเลยไม่เคยมาโรงหนังเลยมาดูนาคีเรื่องแรกไม่ใช่แค่คนเดียวนะครับหลายคนมากๆครับก็มียกหมู่บ้านมาดูเลยไหมก็มีนะครับเป็นแบบเขาพาครอบครัวมาดูครับก็ดีใจมากครับสุดยอดพอเราเห็นบรรยากาศอย่างนี้ที่ต่างประเทศตรงนี้เรารู้สึกยังไงหนังไทยเราไปแบบก็ปลื้มใจแทนทีมงานที่แบบทุ่มเทกันมากๆครับก็ถ่ายกันหนักดึกดื่นครับก็ดีใจครับที่ประสบความสำเร็จครับดีใจครับดีใจครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีพี่ก็มันเป็นความรู้สึกที่ผมว่าไม่แตกต่างทุกคนคือประหลาดใจแปลกใจดีใจภูมิใจโอ้อะไรก็มีแต่ใจทั้งหมดเลยถ้าไปถึง1,000 ล้านนี่ยิ่งประหลาดใจถูกครับไม่แน่ครับแดงใช่ไหมฮะแดงค่ะแล้วคราวนี้จะเดินสายแก้บนค่ะจริงๆตอนนั้นแก้บนบนไว้แค่200 ล้านก็จะไปทำบุญที่คำชะโนดจะไปทำแท่นให้ท่านตอนนี้กำลังทำเรื่องอยู่ก็ถือว่าทุกคนที่มาดูนาคี2เนี่ยได้ทำบุญร่วมกับพวกเราแม้แต่นักแสดงแม้แต่ทีมงานได้ทำบุญร่วมกันในเงินจำนวนนี้เราเอาไปทำบุญต่อค่ะมีบทเพิ่มไหมคะว่าถ้า1,000 ล้านจะยังไงโอ้โหอันนี้ให้นาเดชลำเลยโยนเลยได้ครับลำแบบที่เขาเรียกว่าอะไรนะไฮเก๊กครับไฮเก๊กหาวันไปแก้บนอยู่ค่ะก็กำลังทำเรื่องไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรโอ้โหมาถึงตรงนี้แล้วไม่มีคงไม่ได้แล้วล่ะต้องแล้วค่ะพี่เอาคิดแล้วค่ะเพราะมันเข้าไปได้ไม่ยากค่ะค่ะแล้วก็เคลียร์ให้ภาคสามหรือยังคะโอ้โหเขาเต็มที่กันอยู่แล้วเดี๋ยวพี่เอาไกด์ไว้ยังไงบ้างไหมคะภาคสามตอนนี้คือแกวางโปรเจกต์อะไรไงโอ้ยังไม่ไกด์ค่ะเรื่องอย่างนี้ต้องรอค่ะอันนี้คือต้องรอให้พี่ออฟหายดีแล้วเริ่มภาคสามหรือว่ายังไงครับอ๋อต้องหายดีก่อนค่ะค่ะก็ต้องทำงานท
ทำงานละครก่อนต้องไปทำละครก่อนหนึ่งเรื่องภาคสามคือเป็นหนังต้องเป็นภาพยนตร์ค่ะบอกไม่ได้ใช่ไหมเมื่อไหร่โอ้ยังค่ะก็ต้องขอพอดก่อนตอนนี้ก็ให้พี่ออฟเริ่มคิดว่าเพราะตอนนี้สมองเขาพูดปาดมากเขาพูดปาดมากเพียงแต่ว่าแขนขายังไม่ค่อยถนัดแค่นั้นเองค่ะอย่างตอนนี้เป็นไงบ้างเรื่องมีพินไว้ว่าเป็นเรื่องของความรักระหว่างใช่ค่ะใช่ค่ะต้องเป็นตรงนั้นอยู่แล้วค่ะเพราะเขาทิ้งเอาไว้ตรงนั้นอยู่ค่ะขออนุญาตค่ะอาการพี่ออฟตอนนี้เป็นไงบ้างเห็นว่าแบบพูดคล่องมากขึ้นเลยก็เมื่อกี้ก็ได้ฟังรู้เรื่องไหมคะค่ะค่ะก็พูดเนี่ยพูดเก่งขึ้นจนน่ารำคาญคือแบบว่าพูดมากกว่านี้ก็คงไม่ไหวแล้วเรียกทั้งวันเลยอย่างเงี้ยค่ะก็รอว่าเขาจะพักฟื้นเรื่องแขนขาก็จะมาสเต็ปต่อไปซึ่งหมอบอกว่าแขนนี่จะยากสุดค่ะเพราะเป็นกล้ามเนื้อละเอียดก็น่าจะดีค่ะเพราะว่าใจเขาสู้วันนี้แกอยากมาเองเลยหรือยังไงขอเลยค่ะขนาดห้ามแล้วห้ามอีกว่าเขาบอกเขาอยากมาอยากขอบคุณทีมงานอยากขอบคุณนักแสดงค่ะเร็วมากค่ะก็คุณหมอว่ายังไงบ้างคะที่แดนคุณหมอเขาบอกเร็วค่ะเร็วแล้วก็คอยตามอาการอยู่เรื่อยๆคือไม่ได้ประมาทนะคะกายภาพทุกวันเขาแบบทัวร์โรงพยาบาลคิวยังแน่นเหมือนเดิมไม่ใช่คิวทำงานนะถ้าคิวรักษาตัวฝังเข็มค่ะก็มีฝังเข็มมีทำหลายอย่างนะคะมีนวดมีประคบมีแบบทุกอย่างที่รู้สึกว่าทำแล้วดีขึ้นก็จะทำนะคะคือกลับมาได้ 100% แน่นอน 100% หรือไม่นี่เราไม่ได้บอกเราคงบอกไม่ได้นะคะก็ดีที่สุดก็คือเท่าที่เป็นไปได้ค่ะตัวแกเองเห็นอาการดีขึ้นแกใจสู้มากกว่าเดิมไหมคะค่ะอุ้ยเขาดูกระจกเขาทุกวันค่ะมองกระจกตัวเองโพสต์นู่นโพสต์นี่ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยคือร้องเพลงนี้ร้องทุกวันละหลายรอบแล้วตอนนี้ก็เอาแผ่นเสียงโบราณมาเปิดแบบเปิดเพลงคุณชลินนันทนาคอน The Impossible พี่แจ้ดนุพลอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบว่าเหมือนลื่นเริงอะค่ะเหมือนแบบไม่อยากเบื่อแบบไม่อยากเบื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะหายเครียดหรือยังคะเหมือนช่วงก่อนก็แบบเครียดกับทั้งงานทั้งอะไรใช่ใช่มันก็มีตึงๆบ้างช่วงที่ต้องทำงานควบอะค่ะก็ดีขึ้นค่ะก็ดีขึ้นเยอะค่ะแต่ยังต้องแบบเป็นแม่ครัวอยู่แม่ครัวอยู่ที่บ้าน3มื้อทำเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เอาของนอกบ้านมาทำพี่ออฟจะต้องประคองตัวเองหรือว่าต้องมีใครคอยประคองบ้างมั้ยคะต้องประคองค่ะเพราะว่าถ้าล้มนี่ก็หนังเปลี่ยนม้วนเลยค่ะก็ต้องไม่ประมาทค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนเค้ากินยาละลายไขมันด้วยเลยด้วยค่ะเพราะตอนนั้นไขมันเกินก็คือหมอก็ไม่ให้กินมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ให้กินน้ำตาลสูงก็มีไม่เค็มค่ะมีได้ชั่งไหมว่าหายไปกี่กิโลหายไปรู้สึกว่าประมาณ5กิโลค่ะค่ะค่ะแล้วตอนนี้ตีขึ้นมาแล้วค่ะตอนนี้70ทุ่นๆใช่ดูเด็กมากแบบนั้นเลยนะเนี่ยขนลุกเลยนะครับครับก็ดูสดชื่นขึ้นครับผมตัดผมด้วยอย่างเงี้ยอะไรด้วยฮะครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณชุมชนทุกคนนะคะค่ะเชิญๆครับแล้วเดี๋ยวรออินเสิร์ตภาพข้างนอกด้วยนะ